ครงการลงทุนกลุ่มที่3ที่สำคัญอย่างยิ่งได้แก่โครงการที่เราต้องการขับเคลื่อนให้ไทยนั้นเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลเราเรียกนโยบายของเราว่า Thailand 4.0 สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากประเทศที่มีการเติบโตไปตามลำดับทีละปีทีละปีนั้นมันมีการเติบโตแบบดั้งเดิมผมเรียกมันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบลีเนียหรือเส้นตรงแต่ตัวที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นสามารถเปลี่ยนจากลีเนียไปสู่แบบทวีคูณหรือที่เราเรียกว่า exponential growth นั้นมันคือดิจิทัลเมืองจีนนั้นสามารถกระโดดได้สูงกระโดดได้เร็วเพราะดิจิทัลดิจิทัลเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมมนุษย์เป็นระบบการผลิตเป็นศักยภาพของการค้าขายและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเรานั้นได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดทำให้ไม่ว่าคนจนคนรวยตัวเล็กตัวใหญ่ธุรกิจใหญ่เล็กสามารถเข้าถึงและสามารถต่อสู้ในระดับโลกได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นฉะนั้นการลงทุนในดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งเลยทีเดียวของรัฐบาลชุดนี้และเราทำคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเรายังเป็นประเทศใหม่สำหรับเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของเราได้เดินสายพูดคุยกับหลายๆบริษัทหลายๆประเทศเราต้องการพันธมิตรจากต่างประเทศมาเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจของเรานั้นเข้าสู่ดิจิทัลให้ได้ฉะนั้นโครงการลงทุนในดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์มันไล่มาตั้งแต่เรื่องของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไล่เข้าไปเรื่อยๆทุกๆลำดับเพื่อให้คนไทยของเรานั้นสามารถ access to digital สามารถพัฒนาไปเรื่องที่ค้าอีคอมเมิร์ซค้าออนไลน์เพราะนี้แหละที่จะทำให้ SME ของเรานั้นสามารถขยายการผลิตขยายการค้าขายสามารถขยายการจ้างงานและเป็นจะปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้ในอนาคตข้างหน้าผมจะไม่ขอกล่าวในรายละเอียดเพราะสักครู่หนึ่งทีมงานผมจะกล่าวให้ท่านฟังแต่ที่สำคัญมากๆประการหนึ่งคือเรื่องของการเปลี่ยนภาครัฐบาลไปสู่ e-government ที่ผ่านมาถ้าท่านติดตามข่าวของประเทศไทยในระยะเวลาเพียงแค่2ปีที่รัฐบาลนี้ภายใต้ท่านประยุทธ์และพวกผมที่มาทำงานกับท่านเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราเริ่มมีการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็น national e-payment เราเรียกมันว่า prompt payไม่มีการโอนเงินเป็นเงินสดจ่ายเป็นเงินสดอีกต่อไปและภายในวันที่27สิ้นเดือนนี้การโอนเงินจากภาครัฐสู่หน่วยงานรัฐบาลสู่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสู่ประชาชนที่จะทำให้ SME ของเรานะขยายการผลิตสามารถขยายการสามารถขยายค้าขายขยายการจ้างงานและเป็นจะปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้ในผมจะไม่อนาคตข้างหน้าเพราะสักครู่หนึ่งขอกล่าวในรายละเอียดทีมงานผมจะกล่าวให้ท่านฟังที่สำคัญมากๆคือเรื่องของการเปลี่ยนภาครัฐประการหนึ่งบานไปสู่ e-government ที่ผ่านมาถ้าท่านติดในระยะเวลาตามข่าวของประเทศไทยเพียงแค่2ปีภายใต้ที่รัฐบาลนี้ผมที่มาทำงานกับท่านเมื่อ2ปีประยุทธ์และพอดีผ่านมาการเราเริ่มมีการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ national e-payment เป็น national เราเรียกมันว่า prompt pay เป็นเงินสดจะไม่มีการโอนเงินจ่ายเป็นเงินสดอีกต่อไปและภายในวันที่27สิ้นเดือนนี้โอนเงินจากภาครัฐการสู่หน่วยงานรัฐบาลงานรัฐวิสาหกิจบ้านส่วนสู่ประชาชนที่จะทำให้ SME ของเรานะขยายการผลิตขยายการสามารถขยายค้าขายขยายการจ้างงานเป็นสำคัญที่ทำใ
และเป็นจะปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นกระโดดได้ผมจะไม่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้อนาคตข้างหน้าขอกล่าวในรายละเอียดเพราะสักครู่หนึ่งที่สำคัญมากๆทีมงานผมจะกล่าวให้ท่านฟังการเปลี่ยนภาครัฐบาลคือเรื่องของบานไปสู่ e-government ประการหนึ่งในระยะเวลาตามข่าวของประเทศไทยที่ผ่านมาถ้าท่านติดภายใต้ถ้าเพียงแค่2ปีผมที่มาทำงานกับท่านเมื่อ2ปีประยุทธ์และที่รัฐบาลนี้เราเริ่มมีการโอนเงินผ่าน e-payment electronic เป็น national เราเรียกมันว่า PromptPay เป็นเงินสดจ่ายไม่มีการโอนเงินและภายในวันที่27เป็นเงินสดอีกต่อไปที่ผ่านมาการโอนเงินจากภาครัฐสู่หน่วยงานรัฐบาลงานรัฐวิสาหกิจสิ้นเดือนนี้สู่ประชาชนที่จะทำให้ SME ของเรานั้นส่วนนั้นสามารถขยายการสามารถขยายค้าขายขยายการจ้างงานและเป็นจะปัจจัยอันสำคัญที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นผมจะไม่กระโดดได้ในจะเกิดขึ้นอย่างขอกราบในรายละเอียดอนาคตข้างหน้าเพราะสักครู่หนึ่งที่สำคัญมากๆทีมงานผมจะกล่าวให้ท่านฟังการเปลี่ยนภาครัฐบาลคือเรื่องของบานไปสู่ e-government ประการหนึ่งตามข่าวของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าท่านติดภายใต้ขยายการผลิตผมที่มาทำงานกับท่านเมื่อ2ปีประยุทธ์และเพียงแค่2ปีการเราเริ่มมีการโอนเงินผ่าน e-payment electronicที่รัฐบาลนี้เราเรียกมันว่า PromptPay เป็นเงินสดจะเป็น national และภายในวันที่27เป็นเงินสดอีกต่อไปไม่มีการโอนเงินจากภาครัฐการสู่หน่วยงานรัฐบาลงานรัฐวิสาหกิจสิ้นเดือนนี้สู่ประชาชนที่จะทำให้ SME ของเรานั้นส่วนหน่วยขยายการสามารถขยายค้าขายและการจ้างงานเป็นสำคัญที่ทำให้และเป็นจะปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นกระโดดได้ในผมจะไม่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้อนาคตข้างหน้าขอกล่าวในรายละเอียดเพราะสักครู่หนึ่งที่สำคัญมากๆทีมงานผมจะกล่าวให้ท่านฟังการเปลี่ยนภาครัฐบาลคือเรื่องของ e-government บานไปสู่ที่ผ่านมาตามข่าวของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าท่านติดภายใต้ท่านประการหนึ่งผมที่มาทำงานกับท่านเมื่อ2ปีประยุทธ์และขยายการผลิตเราเริ่มมีการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ e-payment ที่รัฐบาลนี้เราเรียกมันว่า PromptPay เป็นเงินสดจะเป็น national เป็นเงินสดอีกต่อไปและภายในวันที่27เพียงแค่2ปีโอนเงินจากภาครัฐการไม่มีการโอนเงินงานรัฐวิสาหกิจสู่หน่วยงานรัฐบาลสู่ประชาชนที่จะทำให้ SME ของเรานั้นสิ้นเดือนนี้ขยายการสามารถส่วนหนึ่งค้าขายสามารถขยายสำคัญที่ทำให้และเป็นจะปัจจัยในการจ้างงานผมจะไม่กระโดดได้ในจะเกิดขึ้นอย่างใกล้อนาคตข้างหน้า